ดราม่าครับดราม่านะครับวันนี้มีดราม่ามานะครับผ่อนบ้านมาแล้ว4ปีนะครับเหลือหนี้ผ่อนบ้าน10กว่าล้านโอ้จ่ายทุกเดือนเดือนละ 71,900 เงินต้น 27,256 ดอกเบี้ย 44,643 บาทเท่ากับดอกเบี้ยปีนึง 535,716 บาทเงินต้นผ่อนมาเพิ่งหายไป 327,072 บาทเองไม่แปลกแบบนี้ถือว่าธนาคารเอากำไรเกินไปไหมอ๋อต้องบอกอย่างนี้ในคลิปนี้เนี่ยเราสองคนมีโอกาสที่จะโดนด่าครับแต่ด้วยความเข้าใจทางการเงินที่ถูกต้องเราก็เลยจำเป็นที่ต้องทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่ออธิบายให้คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเฮ้ยกระบวนการเป็นอย่างนี้โปรเซสมันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วมันมีการโกงหรือการเอาเปรียบกันหรือเปล่านะแล้วก็อย่างนึงนะครับผมต้องขออนุญาตนะคลิปนี้ต้องใส่แว่นใส่แว่นกันแสงนะครับเพราะว่าผมเป็นเมจีนนะใช่ผมก็ต้องขออนุญาตใส่แว่นสายตานะครับเพราะพืชมันให้ผมนั่งไกลผมตาสั้นนะครับอ่านไม่ออกนะครับโอเคแล้วก็อีกอันนึงแถมนิดนึงก่อนไปถ้าใครจะว่าจะดราม่าคอมเมนต์ใต้โพสต์นะกรุณาฟังให้จบก่อนฟังให้จบก่อนนะครับแล้วค่อยว่ากันนะครับโอเคยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero นะครับและนี่คือรายการประกันโชว์เคสเราคุยเรื่องประกันกับดอกเบี้ยบ้านมันเกี่ยวข้องกันไหมจะบอกว่าจริงๆมีความเกี่ยวข้องกันอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้เราอธิบายเรื่องดราม่าเสร็จเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยแล้วมันเกี่ยวข้องกับประกันยังไงนะครับอย่างน้อยวันนี้ประกัน MRTA นะครับหรือว่าประกันสินเชื่อบ้านเนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขออนุญาตเริ่มต้นเลยแล้วกันนะครับเพื่อนก็คือไปอ่านมาเรื่องมันมีอยู่ว่าไปเจอใน Facebook เจอในข่าวนะครับหลายๆสำนักเนี่ยก็มีคนมาโพสต์พอมีคนมาโพสต์เสร็จก็อารมณ์ประมาณว่าทำไมแบงค์โหดจังเลยอารมณ์ว่าไปกู้บ้านมา10ล้านกู้10ล้านเยอะอยู่นะเยอะๆ10ล้านผ่อน30ปีแล้วประเด็นว่าจ่ายไปแล้วกี่ปีนะจ่ายไป4ปีกว่า4ปีทำไมเงินต้นมันลดลงน้อยจังแล้วก็ที่เหลือมันก็เป็นดอกเบี้ยซะส่วนใหญ่ใช่แล้วคราวนี้ผมก็เลยไปอ่านคอมเมนต์นะคอมเมนต์จะมีอยู่2ส่วนครับส่วนแรกก็คือในเว็บที่เป็นข่าวทั่วไปครับอันเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเห็นด้วย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 จริงค่ะจริงค่ะจริงค่ะหมดแม่โกงโกงโกงอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยเออแต่ถ้าเป็นเว็บที่เป็นเพจเกี่ยวกับการเงินมีความรู้ด้านการเงินหน่อยก็จะมีคอมเมนต์ประเภทนี้แหละแต่จะมีคนมาอธิบายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ขออนุญาตนะถือช่อง Money Hero เป็นอีกช่องทางนึงในการสร้างความเข้าใจเรื่องการเงินที่ดีให้กับคนแล้วกันครับผมอ่ะเอาละประเด็นแรกนะครับคุณพืชครับกู้10ล้านกู้เงินมา10ล้านเนี่ยคุณพืชคิดว่าถ้าเป็นคนทั่วไปยอมให้กู้ไหมก่อนที่จะไปว่าแบงค์หมายถึงว่ากู้กันเองเออสมมติว่าวันนี้เพื่อนเรายืมเงินเพื่อนหน่อยดิ10ล้านเราจะไปซื้อบ้านเดี๋ยวเราผ่อนเพื่อน30ปีนะเพื่อนคุณต้องมีหลักประกันโอนไหมผมก่อนโอนเท่าไหร่มันก็ต้องมากกว่าเงินที่คุณเอาไปนี่ใช่ไหมถูกไหมเอาแล้วผมซื้อสดเลย ไม่มีนะเออถูกไหมถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ยอมอ้าวคุยกันตามตรงเลยถ้าไม่ใช่แบงก์ก็ไม่ยอมใช่ครับหรือไอ้ยกเว้นพ่อแม่เนี่ยให้อาจจะไม่มีเหมือนกันก็ไม่มีอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นผมจะบอกงี้หนึ่งอย่าพึ่งว่าแบงก์เพราะวันนี้แบงค์เนี่ยคือองค์กรทางเศรษฐกิจหนึ่งที่ทำให้เงินเนี่ยกระจายไปทั่วถึงจากเขาสามารถเอาเงินจากคนที่มีเงินมาให้คนไม่มีเงินเนี่ยมันเป็นใช้ได้รูปลักษณะธุรกิจอย่างนี้ดีกว่าเออก็คือเป็นการระดมเงินจากคนทั่วไปได้เขาก็จ่ายดอกเบี้ยคนทั่วไปเท่านึงระดับนึงแล้วก็เอาเงินตรงนี้มาปล่อยกู้ต่อถูกเออซึ่งรายได้หลักของแบงค์จะมีอยู่2ส่วนก็คือดอกเบี้ยก็คือส่วนต่างตรงนี้ใช่แล้วก็ค่าธรรมเนียมแล้วก็ส่วนของค่าธรรมเนียมอันนี้ก็เป็นโมเดลธุรกิจของเขาใช่นะครับคราวนี้เราในฐานะผู้กู้ก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยครับอ่ะประเด็นที่2ถ้าสมมติว่าวันนี้แบงค์ให้เรากู้แล้วแล้วแบงค์บอกว่าเพื่อเดี๋ยวแบงค์เก็บอัตราดอกเบี้ยเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากเลย0.25% เอาแฟร์แบงค์ชิบหายแน่นอนเพราะมันมีต้นทุนถูกไหมเออต้นทุนไม่ว่าจะเป็นค่าสถานที่ค่าคนค่าโอ้ใช่เยอะแยะนะเราต้องดำเนินการใช่ครับเพราะฉะนั้นตัวแบงก์เองก็ต้องมีกำไรนะครับอันนี้เป็นอันที่สองนะครับอันที่สามเขาบอกโหผ่อนมาขนาดนี้นะผ่อนมา4ปีกว่าเนี่ยต้น10ล้านนะครับเงินต้นเพิ่งหายไป327,000ครับผมมากหรือน้อย
ต้องดูระยะเวลาในการกู้กี่ปี30 30ปีนะผ่อนยังไม่ถึง10ปีเลยผ่อนยังไม่ถึง1ใน3หรือเท่าไหร่เลยเพราะฉะนั้นเงินต้นมันหายไปน้อยอันนี้ถูกต้องแล้วครับคือต้องบอกอย่างนี้อัตราดอกเบี้ยของแบงก์อ่ะต้องบอกว่ามันมีหลายเรทเนาะใช่การกู้ซื้อบ้านนี่เป็นเรทที่ต่ำที่สุดแล้วเนี่ยถูกต้องถ้าเกิดคุณไปกู้ทำธุรกิจอ้าวเป็นต้องไปถามเพื่อนที่เคยแบบเอามาทำธุรกิจเปิดโรงงานโกดังอะไรเงี้ยเรทคนละเรทนะฮะดีไม่ดี 7% อัพถูก 7% บวกบวกอาจจะแบบ10กว่าด้วยซ้ำก็มีเป็น12เลยอะไรเงี้ยแล้วถ้าบัตรเครดิตหนักกว่าโอ้โหอาจจะ20หรือเปล่าใช่อาจจะมากกว่าอืมใช่เรทการกู้ซื้อบ้านที่อยู่อาศัยเพื่ออยู่อาศัยเนี่ยอันนี้คือเรทที่ถูกที่สุดแล้วถูกทีนี้ในความถูกเนี้ยคุณลองคิดดูเนาะอัตราดอกเบี้ยมันต้องคูณระยะเวลาใช่ใช่ไหมใช่มันไม่ใช่สั้นๆเลยมัน30ปีสมมติเราคิดกันกลมๆง่ายๆเนาะสมมติว่าดอกเบี้ยสัก 5% แล้วกันเอา6เลยเอาเรทที่แบบคิดกันปกติอ่ะ 6% 10ปีอ่ะเอา 6% ปีนึงเป็นดอกอะไร600,000ก็600,000แล้วนึกออกมั้ยแล้วคำถามคือผ่อนแบงค์เท่าไหร่ผ่อนเดือนละเท่าไหร่ในเคสนี้บอกว่าผ่อนเดือนละ 11,900 คุณต้องเอาเงิน 600,000 มาหาร12เอาหาร10แล้วกันจะได้ลงตัวเอง 60,000 แล้วคุณจ่ายเงินเท่าไหร่นะ 71,900 เท่ากับว่าจ่ายเงินต้นแค่หมื่นเดียวเออก็นั่นก็เป็นดอกเบี้ยหมดทีนี้คำถามคือเฮ้ยทำไมจ่ายดอกเบี้ยเยอะจริงๆคุณโปะได้ด้วยนะถูกนอกจากโปะได้เนี่ยเดี๋ยวเขาต้องเข้าใจเรื่องดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกกับดอกเบี้ยคงที่ก่อนโอเคตอนนี้ดอกเบี้ยบ้านเนี่ยเขาคิดให้ลดต้นลดดอกอยู่แล้วใช่แต่ว่าอะไรถ้าวันนี้คุณผ่อนไปต้นลดดอกเบี้ยก็ลดใช่ครับเพราะฉะนั้นทุกเดือนด้วยนะลดทุกเดือนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเป็นดอกเบี้ยบ้านพอคุณเริ่มต้นเนี่ยคุณจะผ่อนเยอะดอกเยอะดอกเยอะต้นจะน้อยแต่พอไปสัญญาเนี่ยเนาะโอ้โหแทบจะเข้าต้นหมดเลยอ่ะสุดท้ายดอกมันจะเหลือน้อยแล้วต้นมันก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นใช่แล้วผมแอบคำนวณตัวเลขมาด้วยครับถ้าคุณกู้10ล้านสามสิบปีดอกเบี้ย 6% สมมตินะอันนี้ให้เยอะเลยนะ6% คุณจะผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ 60,000 แต่ถ้าคุณไปกู้นะครับถ้าคุณไปกู้เป็นแฟตเรทแฟตเรทเอาง่ายๆคือการเหมือนกู้ซื้อรถถ้าคุณกู้แฟตเรทนะครับคุณจะผ่อนอยู่เดือนละประมาณ 77,000 เพราะแฟตเรทมันแพงกว่าเหมือนจะถูกเหมือนจะถูกแต่แพงกว่าแล้วคำนวณดอกเบี้ยแฟตเรทออกมานะครับก็คือ18ล้านเอามาคูณตัวเลขเพราะมันคูณตัวเลขเลยแฟตเรทก็คือเอา10ล้านคูณจำนวนปีแล้วคูณจำนวนปีแล้วก็หารออกมาเป็นงวดนะครับอันนี้ก็คือความน่ากลัวของแฟตเรทแต่ธนาคารเขาทำบ้านให้ลดต้นลดดอกแล้วไงเพราะฉะนั้นมีบางคอมเมนต์เขาบอกว่าให้ธนาคารลองเปลี่ยนวิธีไหมเปลี่ยนไปเป็นแฟตเรทไหมนี่แหละคือความไม่เข้าใจนึกออกไหมมันคือความไม่เข้าใจแล้วแบบว่าอย่าคิดดอกเบี้ยเรทนี้เลยไปคิดอีกเรทนึงไปคิดแบบคิดแบบซื้อรถดีไหมชิบหายนะแพงกว่าเดิมถูกไหมฮะแล้วอย่างที่คุณพืชบอกปกพอปกปุ๊บต้นก็ลดใช่นะครับอันเนี้ยดีนะครับสามารถเอาไปทำได้เลยนะครับถ้าคุณไปเจอนโยบายหรือโปรโมชั่นที่แบบว่าผ่อนน้อยๆโอ้สัญญายาวๆสัญญายาว30ก็ไม่เอามี40ปี50ปีผ่อนชั่วกับชั่วกันมันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะเพราะว่าดอกมันจะบานดอกร่วนร่วนเลยดอกร่วนร่วนเงินต้นไม่มีนะครับคราวนี้มันจะมีบางคนเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นน่ะเราเอาผ่อนสั้นๆ10ปีไหมก็ได้นะถ้าเราผ่อนสั้น10ปีมันก็จะหนักนะใช่แต่ดอกก็ลดลงดอกลดลงจริงแต่ว่าไหวไหมใช่จาก 70,000 อาจจะกลายเป็น 200,000 แล้วใช่ แต่ดอกก็จะถูกหน่อยดอกก็จะถูกก็จะจบเร็วนะครับแต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยถ้างั้นเรากู้30ปีพอเรามีเงินเราไปโป๊ะ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 เข้าไปได้ไหมได้ได้เหมือนกันพอพูดถึงเรื่องนั้นใช่ไหมที่บอกว่าขอเป็นระยะ10ปีอ่ะในทางปฏิบัติผมไม่แนะนำนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเราเนี่ยมันจะมีศักยภาพในการผ่อนอยู่สมมติว่าเรามีเงินเดือนละ 100,000 ธนาคารจะมองว่าเรามีศักยภาพในการผ่อนอาจจะ 40% ของรายได้อะไรแค่นี้สมมุติว่าเราแบบกระเบียดกระเสียดเอาเต็มที่เลยอัดเลยข้าวไม่ต้องกินอัดให้หมดเลย แล้วก็ผ่อนแบบเต็มที่สมมติว่าเรามี 100,000 แล้วเราผ่อนไป 40,000 แล้ว
มา40,000 50,000 คือเต็มที่แล้วนะอายุ 60,000 หมายความว่าในอนาคตถ้าเกิดคุณเดือดร้อนอ่ะคุณอยากจะซื้อรถบันเทิงเหนื่อยคุณอยากจะซื้ออะไรเพิ่มเพื่อที่จะผ่อนจะทำไม่ได้ฮะใช่เพราะมันเต็มแล้วถูกต้องเต็มเพดานหนี้ใช่เพราะฉะนั้นถ้าจะทำสัญญาจริงทำสัญญายาวๆ30ปีอ่ะโอเคแล้วแต่ว่าในทางปฏิบัติใช่ให้ทยอยปลดออกไปเรื่อยๆอย่างนี้จะดีกว่าใช่เพราะบอกงี้ถ้าวันนี้คุณทำสัญญา30ปีแต่คุณปลดเงินเท่ากับ10ปีอ่ะผลได้ใกล้เคียงกันใช่นะครับแล้วอีกอันนึงคือพอเราใช้ดอกเบี้ย 6% ใช่ไหมแต่จริงๆถ้าคุณมีความรู้ทางการเงินนะคุณสามารถไปทำรีไฟแนนซ์รีเทนชั่นถูก3ปีทำทีนึง3ปีทำทีเท่ากับว่าอะไรจากสัญญา30ปีคุณจะผ่อนจริงๆแค่ประมาณ15ปีเพราะดอกเบี้ยมันหายไปครึ่งนึงใช่พอโดยทั่วไปแบงก์ก็จะให้ดอกเบี้ยฟิกฟิกเลทดอกเบี้ยราคาถูกเป็นระยะเวลา3ปีใช่นะครับพอหมด3ปีนั้นเขาก็จะทำดอกเบี้ยลอยตัวใช่ไหมทีนี้เราสามารถทำได้2กรณีก็คือไปแห่แบงก์อื่นๆแล้วก็เอาโปรโมชั่นมาแล้วก็มาเราแต่งย้ายแล้วนะย้ายลดให้หน่อยลดให้คุณหน่อยเราเป็นลูกหนี้ชั้นดีนะฉันไม่เคยผิดนัดชำระนี่เลยจริงเปล่าก็ถ้าเป็นลูกหนี้ชั้นดีอ่ะเขาจะลดให้อยู่แล้วใช่อย่างของผมเนี่ยเวลาลดเขาก็ลดให้จากสมมติ 6% 5% ก็เหลืออยู่ 3-4% หายไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นมันทำให้สัญญาเราสั้นลงดอกเบี้ยที่เราจ่ายก็น้อยลง 1% ถือว่าเยอะนะครับเพราะมัน30ปีใช่ 1% ของ1 ล้านนี่ก็หมื่นแล้วคูณ10ปีก็แสนแล้วใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าวันเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะแบงค์ไม่ได้โกงเรานะเพราะทั้งหมดทั้งมวลที่เราคุยกันเมื่อกี้ถูกบรรจุอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าสัญญาซึ่งต้องยินยอมกันทั้งสองฝ่ายถูกครับอยู่ดีๆเพื่อเซ็นเดี๋ยวนี้เอาปืนมาจี้กูไม่ได้หรือว่าบังคับขู่เข็นใจให้เซ็นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสัญญาต้องเซ็นยินยอมวินหวังว่าแบบคลิปเนี้ยที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยจะสามารถช่วยให้คนเข้าใจเรื่องของสัญญาเงินกู้ได้ดีขึ้นแล้วก็เรื่องของอัตราดอกเบี้ยได้ดีขึ้นด้วยใช่นะครับคราวนี้แล้วมันเกี่ยวกับประกันยังไงเกี่ยวยังไงวะเล่าไงอันนี้เวลาจะกู้บ้านแบงค์จะบังคับว่าคุณจะต้องทำประกันงั้นบอกงี้ก่อนอ่ะแบงค์บังคับไม่ได้ครับตามกฎหมายอ้าวแต่แบงค์จูงใจแต่เขาจะบอกว่าไม่ทำก็ได้แต่ดอกเบี้ยเหรียญนี้นะใช่ใช่ถ้าคุณทำแล้วได้ดอกเบี้ยเหรียญใช่อันนี้น่าสนใจนี่เรียกว่าสัญญาประกันสินเชื่อบ้านนะครับถ้าไปตามแบงค์เนี่ยตัวย่อมัน MRTA ซึ่งเวลาที่วินไปคุยกับลูกค้าหลายคนเนี่ยว่าเฮ้ยวันนี้ซื้อบ้านทำประกันไหมหลายคนก็จะบอกทำประกันอยู่แล้วก็ครอบคลุมวงเงินอยู่แล้วน่าสนใจมากจริงไหมไม่จริงเหรอถ้าเกิดเจ้าของบ้านตายคนที่ผ่อนตายแบงค์ก็จะเอาตัวประกันตัวเนี้ยครอบคลุมวงเงินแล้วก็ก็ทำนะใช่ไหมงั้นกลับมานิดหนึ่งนะครับครับสมมติว่าวันนี้เราทำสัญญาเงินกู้30ปีอ่ะ MRTA 10ปีรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเลยระยะเวลาก็ไม่มีอะไรคุ้มครองอันนี้อันที่หนึ่งหรือ MRTA บางสัญญานะคุณประกันลดลงตามอายุที่ผ่อนไปด้วยโอ้โหแต่ว่าถ้าคุณทำสัญญา30ปีแล้วคุณทำ MRTA 10ปีคุณตายปีที่2ปีที่3เนี่ยก็อาจจะเหลือส่วนต่างที่ครอบครัวคุณจะต้องจ่ายนี่ประเด็นที่1ประเด็นที่2นะครับคือ MRTA หลายบริษัทครับคุ้มครองแค่กรณีเสียชีวิตอ้าวก็ใช่ไงก็ตายไงอ้าวก็ตายไงแต่บางทีชีวิตเราเลือกไม่ได้ถูกปะยังไงอ่ะเอ้าเกิดกูเป็นมะเร็งกูทุพพลภาพเป็นง่อยไปอ้าวเพราะว่าระยะเวลามันยาวนานด้วยเนาะแล้วที่เหลือใครอ้าวแล้วไม่จ่าย MRTA เลยแล้วแต่ policy แล้วแต่สัญญาต้องอ่านดีๆนะอ่านดีๆเออไม่ต้องไปดูนะว่าสัญญาของคุณที่มีอ่ะ MRTA อ่ะคุ้มครองกรณีทุพพลภาพและโรคร้ายด้วยหรือเปล่าแต่บอกได้เลยว่าสัญญาไม่คุ้มครองเออชีวิตเพราะว่ามันไม่แพงนี่ใช่มันถูกนะครับอ่ะ3สิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาคุณไปกู้เงินครับคุณบอกว่าเฮ้ยได้ดอกเบี้ยถูกลงก็จริงครับแต่คุณอย่าลืมนะว่าต้นคุณเพิ่มขึ้นเพราะเขากู้มาซื้อ MRTA ให้คุณด้วยใช่มันมีอย่างนี้ด้วยเออไม่ต้องจ่ายเดี๋ยวไม่ต้องจ่ายกูมาแสนหนึ่ง100,000เนี่ยเดี๋ยวผ่อนเอาไอ้ประกันเนี่ยเดี๋ยวผ่อนอยู่ในสัญญาเดียวกันนี่แหละนั่นแหละเออใช่ใช่แปลว่าสัญญา MRTA คุณจ่ายไปตอนแรก100,000ใช่ไหมเออ30ปีแล้วเนี่ยผ่อนไปเลย
นี้มันเริ่มจะมีอะไรแล้วนะเนี่ยคือประเด็นแล้วทีนี้เราจะช่วยทางบ้านยังไงส่วนตัววินเอา recommendation ก่อนที่วิน recommend แนะนำให้ลูกค้านะครับก็คือเวลาซื้อบ้านส่วนตัววินจะชวนลูกค้ามาทำประกันเป็นลักษณะของประกันโรคร้ายแบบอาจจะเจอจ่ายจบตายจ่ายจบอะไรก็ไปมันมีหลายบริษัทตอนนี้ที่มันออก policy แบบนี้มานะครับแล้วถ้าอายุไม่เยอะโอ้เบี้ยประกันปีหนึ่งไม่กี่บาทจริงแปลว่าแล้วคนที่กู้บ้านเนี่ยอายุไม่เยอะด้วยถูกเพราะถ้าอายุเยอะเราไม่ยอมให้กู้เพราะฉะนั้นเนี่ยวินแนะนำว่าแทนที่เราจะทำ MRTA เรามาทำประกันตรงนี้ไหมโรคร้ายดีกว่าไหมมันคุ้มครองทั้งโรคร้ายคุ้มครองทุกพลภาพคุ้มครองกรณีเสียชีวิตและคุณประกันคงที่ถูกต้องตลอดสัญญาถูกต้อง MRTA คุณอาจจะต้องจ่ายเพิ่มแต่อันนี้ครอบครัวคุณอาจจะมีเงินเหลือใช่เพราะเงินต้นของบ้านมันก็ต้องลดลงเรื่อยๆใช่มันก็จะมีเก็บส่วนต่างถูกต้องเป็นไอเดียดีมากครับแต่มีข้อเสียอยู่นิดเดียวว่าเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นตามอายุเท่านั้นเองอ๋อนึกออกไหมครับก็หลักการทั่วไปของประกันใช่แต่คุณสามารถไปลดทุนให้มันตามยอดหนี้ที่เหลือได้สามารถปรับได้ด้วยปรับได้ปรับได้แต่ไม่ควรปรับแต่แนะนำเลยนะไม่ควรปรับอยู่ต่อไปเพราะว่าเงินประกันที่ได้มาเนี่ยถ้าได้มาเกินมันไม่ใช่ปัญหาถูกแต่ถ้าได้มาไม่พอเนี่ยเนี่ยนะคือปัญหาชีวิตบันเทิงอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของวันนี้ที่แบบวินอยากจะให้ทุกคนหนึ่งคือเข้าใจก่อนเรื่องของการผ่อนบ้านที่วันนี้เขาไม่ได้เอาเปรียบนะแล้วเราไม่ต้องไปเรียกร้องให้เขาเปลี่ยนวิธีคิดดอกเบี้ยนะใช่ครับเดี๋ยวมันคิดแฟดเลียนขึ้นมาไม่ต้องซื้อบ้านกันนะครับสองคืออัตราดอกเบี้ยเขาไม่ได้โหดร้ายมากอย่าลืมว่าเขามีต้นทุนแล้วก็มีระยะเวลาใช่ที่เพื่อรอแล้วก็เผลอๆมีค่าเสียโอกาสอะไรด้วยสามสัญญาคุณตกลงเองนะนะครับสี่อันนี้แนะนำเพิ่มเติมถ้าจะซื้อบ้านอย่าให้เกินกำลังของตัวเองอย่างที่เพื่อนบอกใช่จริงๆเหนื่อยฮะใช่แล้วก็แน่นอนครับถ้าเรามาทำรายการอย่างนี้10ท่านแรกนะที่มีปัญหาในเรื่องของแบบว่าเฮ้ยกำลังรีไฟแนนซ์ผ่อนบ้านอะไรอยู่แล้วก็สนใจว่าเฮ้ยเราจะสามารถทำตัวประกันโรคร้ายสำหรับเพื่อที่จะ cover ได้ไหมเราปรึกษาฟรีนะครับ10ท่านแรกที่ติดต่อเข้ามาใครสนใจก็แอดไลน์เข้ามาเลยครับที่ line @wfam ตรงนี้ได้เลยใช่แล้วจะบอกว่าตอนนี้คนมาเยอะมากนะฮะเหนื่อยมากนะครับเนี่ยรับไม่ไหวนะครับก็เอาเท่าที่เราทำได้เนาะมันเป็นลักษณะของการเซอร์วิสให้ตรงนี้ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะครับโอเคนะฮะวันนี้ก็ไปแล้วขอบคุณนะครับ